ครับผู้เรียนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการใช้ฐานข้อมูลนะครับมีวิธีใช้ฐานข้อมูลอยู่ 2-3 วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับผมจะขอสร้างเป็นแอปใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเรียกว่า Tangible Database แล้วกันนะครับ Create เลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีว่าฐานข้อมูลก็คือการที่เราอยากจะนำข้อมูลเช่นในเชิงตารางนะครับเอามาใช้งานในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราจะเอามาใช้อย่างไรดีบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาดูวิธีแรกๆก่อนนะครับมันจะมีคอมโพเนนต์นะครับที่อยู่ในกลุ่มของดาต้าเบสนะครับในยุคพวกนี้ไปก่อนนะครับเกี่ยวกับ Data นะครับหลักๆที่จะใช้กันอยู่บ่อยๆก็จะมี Local Storage Local DB นะครับแล้วก็ตัว Real Time Database แล้วก็ Air Table นะครับสำหรับ Local Storage นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องโทรศัพท์เราเลยนะครับขึ้นอยู่กับตัวเครื่องนั้นๆเลยนะครับเก็บไว้ในเครื่องเลยนะครับ LocalDB เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากภายนอกมานะครับเช่น Google Sheet นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ส่วน Real-Time Database นะครับจะเชื่อมต่อกับ Firebase ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบนคลาวด์นะครับซึ่งให้บริการโดยFirebase เนี่ยเป็นบริษัทที่ Google รู้สึกจะเป็น Google นะครับเป็นเจ้าของนะครับส่วน Airtable ก็เป็นคลาวด์เหมือนกันแต่ออกในรูปตารางนะเป็นรูปตารางนะแต่ที่ผมจะอธิบายเนี่ยจะเป็น Local Storage Local DB นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะครับ Local Storage กับ Local DB นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก Local Storage กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดคำอธิบายให้ดูทีหนึ่งก่อนนะครับ Local Storage นะครับถ้าเรามาคลิกที่ตรงเครื่องหมายคำถามนะครับเขาจะบอกว่าเป็นทางเลือกในการเก็บข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์สำหรับการบันทึกข้อมูลง่ายๆนะครับลงบนอุปกรณ์ของเราโดยเฉพาะนะครับจะมีประโยชน์สำหรับการจดจำการตั้งค่าของ User นะครับที่ทำเมื่อเซสชันที่ผ่านมานะครับถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็คลิกที่ Learn More นะครับก็จะไปที่ Documentation แต่เดี๋ยวผมจะพาทำแบบง่ายๆก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะเพิ่มคอมโพเนนต์เราก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็จับลากมาใส่ที่หน้าจอตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างคือจะไม่โชว์บนหน้าจอตรงนี้นะครับแต่จะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เขาเรียกว่า invisible component จะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า invisible component ก็คือส่วนประกอบในหน้าจอที่จะไม่เห็นบนหน้าจอนะครับจะอยู่เบื้องหลังทีนี้เราจะใช้อย่างไรนะครับด้านขวาเนี่ยจะไม่มีคุณสมบัติอะไรที่ต้องกำหนดเลยนะครับมันจะเบสิกมากนะครับไปที่บล็อกนะครับเดี๋ยวนะมาที่ดีไซน์ก่อนเดี๋ยวเราลองมาเพิ่ม component นะครับผมจะเพิ่ม Take Input เข้ามานะครับ Take Input เอาไว้คีย์ข้อมูลนะครับเสร็จแล้วจะเอาปุ่มเข้ามา1ปุ่มนะฮะแล้วก็ตามด้วยปุ่มอีกสักปุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วย Label สัก1อันนะครับแล้วก็ปุ่มอีก1ปุ่มนะครับเท่านี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วปุ่มแรกนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเซฟนะฮะเซฟปุ่มที่2ใช้ตั้งชื่อว่า get นะครับปุ่มที่3ตั้งชื่อว่า remove นะครับซึ่งจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับบล็อกที่มีนะครับลงไปที่บล็อกนะครับจะเห็นว่ามี local storage อยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วเราเอาเซฟออกมาก่อนนะครับเอาออกมาหมดเลยก็ได้นะครับ local storage มีแค่3อันเท่านั้นเองมีเซฟมี get มี remove นะฮะ
ก็ทำหน้าที่ตามชื่อเขาเลย Save ก็คือบันทึกข้อมูล Get ก็คือไปเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ออกมาใช้ Remove ก็คือทิ้งนะครับหรือว่าลบข้อมูลที่มีอยู่เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะทำให้แอปนี้เนี่ยเมื่อเราคีย์เข้าไปตรงนี้คีย์ข้อความเข้าไปแล้วกด Save จะเก็บข้อมูลที่คีย์เนี่ยเข้าไปไว้ในlocal นะครับตัว local storage นะครับเราจะบอกว่า when button 1คลิกนะครับ when button 1คลิกให้ save โดยคีย์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นชื่อตัวแปรเราบอกว่าเป็นคีย์ name แล้วกันนะครับให้เก็บข้อมูลไว้ในคีย์ที่ชื่อ name นะครับ value เป็นอะไร value เอามาจาก take input นะครับ get take เอา take จาก take input มานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อปุ่ม2คลิกก็คือ get นั่นเองนะฮะ get ก็จะเป็นการไปเอาข้อมูลมาจาก local storage ซึ่งให้กำหนดคีย์ว่า name นั่นเองก็ไปเอามาจาก name นะครับแล้วเอามาแล้วมาโชว์ที่ label อยู่ไหน label set text นะครับ set text ของ label นะฮะเอา value มาใส่นะครับส่วนอันที่3ครับปุ่มที่3ซึ่งเป็นปุ่ม delete นะฮะเมื่อปุ่ม3ถูกกดเราจะลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลหรือว่าจาก local storage นะครับดูนะฮะกด save กด get แล้วก็กด delete จะเกิดอะไรขึ้น remove นะฮะ remove นะ remove เราไปทดสอบดูนะฮะกด live test นะครับแล้วเราก็ลองพิมพ์ชื่อเข้าไปจิ๊บนะครับกดเซฟได้เก็บเข้าไปเรียบร้อยพอกด get นะครับเขาจะเอาข้อมูลที่เซฟเนี่ยมาโชว์พอกด remove มันจะเป็นการลบข้อมูลกด get อีกทีดูนะครับเกิดอะไรขึ้นกลายเป็น now ก็คือว่าคำว่าจิ๊บเมื่อกี้เนี่ยถูกลบออกไปแล้วจาก local storage นะครับเอาใหม่กดเซฟใหม่กด get ใหม่กลายเป็นจิ๊บกลับมาแล้วกด remove อีกทีกด get อีกทีเราอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะครับสำหรับ local storage นะครับใช้แบบวัตถุประสงค์แบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับลองไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ